เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีกรณีประเด็นปัญหาในทางการเมืองที่น่าสนใจครับนั่นก็คือเรื่องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงคะแนนแทนส.ส.คนอื่นหรือที่เราเรียกกันเล่นๆว่าเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันกรณีนี้จะทำได้หรือไม่อย่างไรส่งผลอย่างไรมาติดตามกันครับกรณีการที่ส.ส.ลงคะแนนแทนผู้อื่นนั้นทำได้หรือไม่อย่างไรในประเทศฝรั่งเศสนั้นเขียนเอาไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไว้อย่างชัดเจนครับว่าอนุญาตให้ทำได้ในกรณีที่ส.ส.ติดภารกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถไปประชุมสภาได้อาจจะทำหนังสือมอบอำนาจให้ส.ส.คนอื่นไปออกเสียงลงคะแนนแทนตนเองได้โดยที่ส.ส.ที่รับมอบอำนาจนั้นทำได้เท่าที่จำกัดเช่นทำได้5คน10คนแล้วแต่กรณีกรณีนี้เป็นการยืนยันชัดเจนว่าข้อบังคับการประชุมสภาอนุญาตให้ส.ส.ลงคะแนนแทนกันได้แต่กรณีของประเทศไทยนั้นศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในปี56และปี57ในคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่15-18/2556และคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3-4/2557ตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญและเป็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน2 ล้านล้านสารรัฐธรรมนูญยืนยันไว้ชัดเจนครับว่าการกระทำดังกล่าวก็คือการเสียบบัตรแทนกันเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัตมอบหมายหรือการครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา122แล้วยังขัดต่อหลักความซื่อสัตย์สุจริตที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิญาณตนไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา123และขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญมาตรา126วรรค3ที่ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเพียง1เสียงในการออกเสียงลงคะแนนเลขมาตราที่ผมกล่าวไปคือรัฐธรรมนูญ50นะครับศาลรัฐธรรมนูญยืนยันไว้แบบนี้ชัดเจนว่าการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันนั้นทําไม่ได้ทีนี้การลงคะแนนแทนกันจะส่งผลให้กฎหมายตกไปทั้งฉบับหรือไม่อย่างไรนั้นการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการตรากฎหมายกระบวนการนิติบัญญัตินะครับการจะพิจารณาว่ากระบวนการใดจะส่งผลให้ผลลัพธ์นั้นเสียไปทั้งหมดหรือไม่ต้องพิจารณาว่ากระบวนการนั้นเป็นสาระสำคัญหรือไม่ในหลากหลายประเทศเขานับกันอย่างนี้ครับกระบวนการไหนการออกเสียงลงคะแนนอันไหนที่ไม่สมบูรณ์ที่ผิดพลาดบกพร่องก็ให้หักคะแนนในส่วนนั้นออกไปถ้าหักออกไปแล้วจำนวนมติเสียงข้างมากยังคงชนะอยู่เช่นเดิมอย่างนี้ก็หมายความว่ากระบวนการลงคะแนนที่บกพร่องนั้นไม่กระทบต่อร่างพระราชบัญญัติผมยกตัวอย่างเช่นสมมติชนะกันอยู่ที่260-240เกิดมีการเสียบบัตรแทนกันสัก5 ใบก็ให้ตัด5 ใบนั้นออกจาก260ก็เหลือ255ก็ยังชนะ240อยู่นั่นเองอย่างนี้ก็ไม่กระทบต่อร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภาไปแต่ประเทศไทยไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเนื่องมาจากว่าศาลรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัย 15-18/56 และ 3-4/57 ยืนยันเอาไว้แบบนี้ครับว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงถือว่ามติของสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันมีผลให้ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ในยะนี้หมายความว่าอย่างไรครับสำหรับศาลรัฐธรรมนูญไทยนั้นมองว่าถ้าหากมีการเสียบบัตรแทนกันไม่ว่าจะเป็นจำนวนกี่ใบ1คน2คน3คน5คน10คน20คนจะกี่คนก็ตามขอให้มีเออร์เรอร์มีข้อบกพร่องจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นก็จะทำให้กฎหมายฉบับนั้นตกไปทั้งฉบับทันทีกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดคือเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเวลาที่มีการเสียบบัตรแทนกันในกฎหมายฉบับนี้จะส่งผลให้ร่างกฎหมายงบประมาณนั้นตกไปทั้งฉบับหรือไม่ณเวลานี้ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งซีกฝ่ายค้านและซีกรัฐบาลก็ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยใช้ช่องทางตรามาตรา148ซีกรัฐบาลก็ส่งไปคำร้องหนึ่งซีกค้านก็ส่งไปอีกหนึ่งคำร้อง148เนี่ยนะครับคือการตรวจสอบว่าร่างพรบนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญจะตรวจสอบได้ใน2 ประเด็นคือ1กระบวนการตราและ2เนื้อหากรณีเสียบบัตรแทนกันเป็นเรื่องของกระบวนการตราดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องเข้ามาดูว่ากระบวนการตรากฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่มีข้อสังเกตอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งครับคำร้องของส.ส.ซีกรัฐบาลที่ส่งไปนั้นเนี่ยหลายเรื่องเป็นคำร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ไม่ได้เพราะกรณีคำร้อง148ศาลดูได้แค่กระบวนการตรากฎหมายถูกหรือผิดตามรัฐธรรมนูญ
ศาลไม่สามารถตอบคำถามในสิ่งที่ส.ส.ซีกรัฐบาลถามไปถ้าหากตกไปจะให้แก้ไขอย่างไรปัญหาคือศาลเป็นองค์กรตุลาการนะครับมีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลดังนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทำคำร้องไปถามศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ถามไม่ได้นะครับเกินอำนาจศาลรัฐธรรมนูญถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญยึดถือตามแนวบรรทัดฐานแบบเดิมในปี56และปี57ไม่มีทางอื่นใดเลยครับศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้ร่างพรบงบประมาณตกไปทั้งฉบับทีนี้พอตกไปทั้งฉบับจะทำอย่างไรประเทศไทยจะมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ใช้หรือไม่รองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่าถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ตกไปจริงๆนั้นก็ให้ไปเอามาตรา143วรรคแรกมาใช้143วรรคแรกเขาบอกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะครับสภาผู้แทนราษฎรมีเวลาพิจารณา105วันถ้าหาก105วันพิจารณาไม่เสร็จถือว่าสภาให้ความเห็นชอบไปที่วุฒิสภาทันทีแต่กรณีที่กำลังเกิดขึ้นที่ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมันคนละเรื่องกับ143วรรคแรกครับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วครับผ่านวาระที่3ให้ความเห็นชอบไปแล้วทั้งฉบับแล้วก็ส่งไปให้วุฒิสภาเรียบร้อยแล้วจนตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่นายกจะทูลเกล้าให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระบรมาภิไธยประกาศใช้มันอยู่ในขั้นตอนนี้แล้วครับดังนั้นความเห็นของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ร่างนี้ตกไปถือเสียว่าสภาผู้แทนวินิจฉัยกฎหมายฉบับนี้ไม่เสร็จภายใน105วันจึงไม่ถูกต้องก็จะเกิน105วันได้ไงครับก็ส.ส.โหวตให้ผ่านไปหมดแล้วครับทีนี้โหวตผ่านไปแล้วบังเอิญว่ามันมีปัญหาข้อบกพร่องและถ้าหากร่างกฎหมายงบประมาณจะตกไปไม่ได้ตกไปเพราะสภาผู้แทนไม่ให้ความเห็นชอบไม่ได้ตกไปเพราะสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยพิจารณาไม่แล้วเสร็จนะครับแต่มันตกไปเพราะศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้มันตกไปดังนั้นการนำ143วรรคแรกมาใช้จึงเป็นไปไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญชัดเจนเช่นเดียวกันครับมีความเห็นกันบอกว่าเอาล่ะถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีตกไปเอาอย่างนี้ให้คณะรัฐมนตรีตราพระราชกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีขึ้นมาก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันครับเพราะรัฐธรรมนูญก็เขียนเอาไว้ชัดเจนในมาตรา141ครับว่างบประมาณรายจ่ายแผ่นดินประจำปีเนี่ยนะครับต้องทำเป็นพระราชบัญญัติดังนั้นก็ออกพระราชกำหนดไม่ได้อีกทั้งหมดที่ผมพูดไปผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้มองที่ภาพที่กว้างกว่านั้นภาพที่กว้างกว่านั้นเนี่ยมีอยู่สองสามประเด็นครับประเด็นที่หนึ่งกรณีการเสียบบัตรแทนกันเนี่ยนะครับเป็นความผิดเฉพาะส่วนบุคคลแน่ๆล่ะโดยหลักแล้วสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเข้ามาพิจารณาร่วมกันครับว่าส.ส.ทั้งคนที่เสียบและคนที่อนุญาตให้เสียบมีความผิดทางวินัยอย่างไรมีความผิดในฐานะละเมิดจริยธรรมและมาตรฐานของสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่อย่างไรและต้องมีการลงโทษในทางวินัยซึ่งเรื่องนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอนาคตใหม่เราจะเสนอญัตินะครับเป็นญัตติด่วนเลยนะครับให้สภาผู้แทนราษฎรช่วยกันพิจารณาเรื่องนี้ว่าในท้ายที่สุดเราจะตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาพิจารณาการกระทำความผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสียบบัตรแทนกันหรือไม่อย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนเรื่องสำคัญพี่น้องประชาชนกำลังจับตามองอยู่ดังนั้นเราจึงเสนอเป็นญัตติด่วนให้อภิปรายกันในสภาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อที่2ครับในเชิงระบบปัญหาเรื่องการเสียบบัตรแทนกันที่บอกว่าเครื่องเนี่ยมันไม่พอนะครับเนื่องจากตอนนี้เราใช้ที่ประชุมของวุฒิสภาชั่วคราวไปก่อนมันมีอยู่350เครื่องเสียบบัตรดังนั้นจึงอาจจะมีการเสียบแทนกันได้ผมว่าเหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้นเพราะถ้ามันมี350เครื่องนั่นหมายความว่าถ้าใครเสียบไปแล้วเสียบเสร็จแล้วก็ให้ออกมาดึงบัตรออกมาแล้วเปิดโอกาสให้เพื่อนส.ส.คนอื่นเข้าไปเสียบบัตรลงคะแนนต่อนะครับนี่ยังไม่นับรวมว่าท่านประธานในที่ประชุมหลายครั้งให้เวลาในการลงคะแนนยาวมากนะครับเพราะท่านประธานทราบดีครับว่าช่องเสียบบัตรมันไม่พอต้องใช้เวลาในการสลับกันเสียบทีละรอบนะครับยังไม่นับอีกว่าท่านประธานยังให้โอกาสในการที่บัตรเสียหรือใครที่ลืมเอาบัตรมาให้ยกมือแสดงตนให้ด้วยครับยกมือพูดกับประธานเลยครับว่าขอลงคะแนนเป็นแบบดังนั้นข้อกล่าวอ้างที่บอกว่าเครื่องเสียบบัตรไม่พอจึงฝากเพื่อนลงให้จึงฟังไม่ขึ้นครับในระยะต่อไปอาจจะต้องแก้ครับถ้าในเมื่อมีปัญหากันแบบนี้ผมคิดว่าต้องเอาเครื่องสแกนนิ้วมาใช้แสดงตนก่อนการเสียบบัตรก็เป็นเรื่องที่น่าจะทำนะครับแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นแต่อย่างน้อยก็เป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนสุดท้ายครับข้อสังเกตประการที่3กรณีเสียบบัตรแทนกันรอบล่าสุดที่ผ่านมานี่เป็นผลพวงจากการที่รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำ
ทุกท่านจำได้ใช่ไหมครับว่ายัตติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้อำนาจตามมาตรา44ผลปรากฏกันเกิดขึ้นว่าเริ่มแรกสสซีกฝ่ายค้านเราได้เสียงข้างมากมาให้ตั้งกรรมการชุดนี้แต่ปรากฏว่าประธานวิปรัฐบาลขอให้นับคะแนนใหม่และก็มีการเติมคนเข้ามาลงคะแนนกันใหม่จนในท้ายที่สุดกลับกลายเป็นว่าเสียงข้างมากไม่เห็นชอบให้ตั้งกรรมการศึกษาการใช้อำนาจตามมาตรา44หลังจากนั้นสสซีกรัฐบาลนะครับจึงมีการประชุมเข้มงวดกวดขันกันเต็มที่เรียกได้ว่าใครขาดใครไม่มาเนี่ยเป็นเรื่องแน่ๆเพราะชื่อมันถูกบันทึกเอาไว้ก็จึงส่งผลมาถึงการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณตรงนี้แหละครับมันสะท้อนให้เห็นว่าด้วยเสียงของรัฐบาลที่น้อยที่ไม่เพียงพอนะครับมากกว่าฝ่ายค้านเพียงนิดเดียวทำให้ทุกๆคะแนนเสียงมีความสำคัญมากจึงต้องกวดขันกันให้มาลงคะแนนให้ครบเพราะเกรงว่าถ้าผิดพลาดไปนิดเดียวอาจจะแพ้ฝ่ายค้านได้เมื่อเป็นดังนั้นปรากฏว่าส.ส.บางทีก็ติดภารกิจในพื้นที่ครับโดยเฉพาะยิ่งการพิจารณาเรื่องกฎหมายงบประมาณมันอภิปรายกันเยอะแล้วเรียงไร่เรียงมาตราใช้เวลายาวนานหามรุ่งหามค่ำบางคืนข้ามไปยันตีสองตีสามจนวันสุดท้ายข้ามไปถึงวันเสาร์ซึ่งตรงกับวันเด็กส.ส.หลายท่านก็ติดภารกิจในพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันวิปรัฐบาลก็กำชับว่าต้องไปให้ครบต้องลงให้ครบนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ส.ส.ซีกรัฐบาลบางคนจึงต้องฝากบัตรให้เพื่อนลงคะแนนใช่หรือไม่นะครับประเด็นนี้จึงน่าคิดนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดคือว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงภาวะรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำนั่นเองนะครับท้ายที่สุดครับผมเรียนแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี56ปี57ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นไปตามหลักสากลที่เขาทำกันก็คือว่าบัตรไหนเสียก็ตัดเฉพาะส่วนนั้นออกไปเรื่องก็จะไม่มีปัญหาจนถึงวันนี้ครับแต่ในเมื่อปี56และ57ศาลรัฐธรรมนูญได้เรียนผูกเอาไว้เรียบร้อยแล้วครั้งนี้จะมาเรียนแก้อีกทีผมคิดว่าคงทำได้ยากเพราะข้อเท็จจริงมันเป็นแบบเดียวกันเรื่องมันเป็นเรื่องเหมือนกันแทบจะทุกอย่างศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องเดินตามมาตรฐานแบบเดิมกฎหมายงบประมาณจึงมีโอกาสสูงมากครับที่จะตกไปและถ้าหากกฎหมายงบประมาณตกไปความรับผิดชอบเกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายค้านนะครับแต่นี่คือความรับผิดชอบของรัฐบาลและนี่คือผลร้ายของระบบรัฐธรรมนูญ60ที่ออกแบบรัฐบาลสืบทอดอำนาจไปได้รัฐบาลแบบเสียงปริ่มน้ำรัฐบาลแบบสหพรรคหลากหลายมาแล้วการลงคะแนนในเรื่องสำคัญสำคัญกี่ครั้งก็ต้องเฝ้าระวังเพราะกลัวที่จะแพ้เสียงฝ่ายค้านทั้งหมดนี้เป็นปัญหาภาพรวมครับเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องเสียบัตรแทนกันสำหรับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องกรณีเสียบัตรแทนกันแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นปัญหาในทางกฎหมายประเด็นปัญหาในทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปครับขอบคุณครับ